ันนี้วันนี้ที่มาร่วมงานเปิดหอศิลป์ศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับก็รู้สึกยินดีครับที่มีการเปิดพื้นที่หอศิลป์ขึ้นในจังหวัดภูเก็ตมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการที่มีพื้นที่อย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสให้ทางพวกบรรดาศิลปินทั้งอาชีพแล้วก็สมัครเล่นเนี่ยได้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลงานของตัวเองเพราะว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวครับเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องการคนให้มีจินตนาการให้มากๆเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ให้เมืองเนี่ยน่าอยู่น่าเที่ยวมากขึ้นนั้นศิลปะนี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีครับก็รู้สึกยินดีครับที่มีการเปิดพื้นที่แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับOh, who thinks it's a day of fun?